หากจะพูดถึงวงดนตรีที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์คงจะมีไม่กี่คนที่ทำให้พวกเรานึกถึงและหนึ่งในนั้นก็คือเดอะพาร์กินสันเดือพากินสันวงดนตรีสไตล์ป๊อปโซกับผลงานเพลงที่ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างจะบอกเธอว่ารักห่างหายไปนานกว่า1ปีเต็มวันนี้พวกเขาพร้อมแล้วกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าคนชั่ว2018MV นี่คือสุดมากสุดหลายเรื่องเลยแยกเป็นประเด็นก่อนประเด็นแรกคือเป็นลองเทคบอกว่าวันช็อตเลยฮะตั้งแต่ต้นยันจบเพลงก็โอ้โหกว่าจะได้ไปเทคเท่าไหร่นะ17นะประมาณโอ้โหสุดยอดมันพิเศษอ่ะเขาแบ่งซีนแบบว่าเจ๋งมากอะไรเงี้ยยังไงฝากติดตามนะแล้วก็ตัวแคสต์แสดงมาในพระเอกนี่คือสมจริงมากคือเป็นคนอย่างนั้นแหละชื่อเพลงคนชั่ว2018นะฮะนั่นแหละไปดูว่ามันชั่วขนาดไหนคนชั่ว2018แค่ชื่อเพลงก็ทำให้แฟนๆอดใจแทบไม่ไหวซิงเกิลล่าสุดนี้จะมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่บ้างไปฟังจากปากพวกเขากันเลยครับแล้วก็คุณการเขารีเควสแบบอยากให้มีแบบรูปกองเยอะๆผมก็ลองจัดไปดูฮะก็ลองไปฟังกันดูฮะเพราะว่าผมก็ซ้อมอยู่นานพอสมควรกว่าจะได้ที่ผ่านมาพายินสันจะทำเพลงแบบว่าไม่ได้โชว์สเต็ปของแต่ละคนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นแต่ผมอะวางแผนไปแล้วว่าเพลงนี้จะเป็นคนนี้คนนี้คนนี้แต่รอบนี้มันวนถึงเบียร์พอดีก็เลยให้คุณเบียร์เขาจัดหนักให้หน่อยยังไงฝากกันด้วยนะครับเป็นเพลงพูดถึงรักสามเศร้าอ่ะมันจะมีมุมหนึ่งที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือมุมของคนเขารู้สึกคนที่เขากำลังทำอยู่คนที่เขากำลังจะไปอ่ะรู้สึกยังไงอย่างนี้ฝากด้วยนะครับอาจจะโดนใจใครหรือไปทำร้ายใครยังไงก็ขออภัยไว้แต่ว่าเพราะแน่นอนนะอย่างนี้ฝากนะครับ